การแกะความคมของตัวแกะบ็อกซ์สดดูเส้นโบโอ้ยสภาพแบบนี้ไม่เจอง่ายๆแล้วแล้วก็มีปกโพพระเงินอีก2องค์แต่อันนี้สวยสวยจัดสวยกว่า2องค์เมื่อกี้ปกโพพระเงินอันนี้สวยมีหน้ามีตาเอาไปองค์ละ 1,700 สมเด็จปกโพพระเงินองค์ละ 1,700 พี่ท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตามนี้ 1,700 ปิด 1,700 ปิด 1,700 พี่ปีละพันกับพี่นิติชัยนะครับได้คนละ1องค์โอ้โหอ่ะมาเหรียญ248ไทยอินโดจีนได้ครับพี่โอ้โหบัมปี้นะคือพิธีนี้การันตีด้วยเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยใช่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะบางคนแขวนหล่อแล้วหนักเหรียญเนี่ยก็คือเอาฉนวนของพระหล่อเนี่ยไปรีดนี่สุดยอดครับนี่พี่จอคินอยากได้อ่ะผมไม่รู้ล่ะใครอยากได้แล้วสวยด้วยเหรียญแบบเนี้ยจริงๆพลักเครื่องแบบเนี้ยคือเจอก็ไม่เจอสวยอ่ะเปิดแรกมาผมอยากได้คนที่ช่วยพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับพระเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้รู้นะเพราะผมพูดคนเดียวผมเหนื่อยนะมาที่ 5,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 10,000 บาทแล้วนี่2นาทีเหรียญจินตราชอินโดจีนคือเหรียญที่จำนวนการสร้างน้อยเหรียญที่เก๋เยอะนะแท้ลมดำก็ต้องเหมือนกับพ่อคงบางกระพร้อมแค่นั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะแพงกว่าเหรียญรุ่นแรกพ่อกวยด้วยซ้ำไม่ต้องพูดอะไรเยอะเหรียญก็คือเหรียญที่พิธีที่เขารับบอกว่าที่สุดของเมืองไทยอ่ะถ้าพระแบบนี้คุณไม่ได้จะหาเก็บได้ง่ายๆแล้วเจอก็ไม่เจอสวยมาที่15,000 บาทมาที่16,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่18,000 บาทแล้วอยู่ที่18,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศ108รูปปลุกเสกปี2485พี่กรมสรรบอกดำปีเหรียญพระพุทธชินราชที่แพงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่18,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพิธีใหญ่ที่ใช้ในบ้านคงพันและเมตตาพร้อมสุดๆครับแท้หน้าตามีชีวิตอยู่ที่ 19,000 บาทครับราคาสุดท้ายที่สุดของประเทศตาจนคนอีแช่มจันและอีกหลายๆองค์อยู่ที่ 19,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเท่าไหร่นะ19,000 กว่าพี่19,000กับเหรียญชินตราชอินโดจีนสภาพสวยราคานี้ยังพอๆกับโขพระมายังซื้อไม่ได้อ่ะคุณแขวนเหรียญเนี้ยคุณขับรถขับลาคุณไปไหนมีคนมาขอดูจากในคอเป็นเหรียญที่ให้คุณอยากได้วันนี้บางทีอีกปีนึงคุณยังไม่เจอสวยอ่ะในสมัยนั้นเนื้อน้อยใจอ่ะที่พระแบบนี้หาไม่ราคานี้ถูกกว่าพระใหม่โอ้โหหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมาที่21,100บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหเลยอ่ะอยู่ที่21,100มาที่25,000บาทครับพุทธคุณความหายากความยอดนิยมเหรียญเกิน50,000เนี่ยตอนนี้เหรียญเกิน50,000ครับตอนนี้มาที่21,100มาที่20,000แล้วดูผิวสวยแบบนี้อยู่ที่21,000บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 21,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหนานๆจะได้เห็นแบบนี้สักทีเหรียญชินราช85อยู่ที่ 21,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับปิดไปแล้วสวยกับไม่สวยราคาต่างกันโอ้โหปิดไปดิพี่สหกรณ์นะครับ 21,000 บาทท้วนพี่สุพจน์มาไม่ทันผมชอบมากกว่ารูปหล่อครับสร้างน้อยหายากโอ้ผมละเสียดายจังการที่เราจะให้นักสะสมรุ่นใหม่รู้อะไรเกี่ยวกับผ้าเหล่านี้เราต้องไม่แบ่งง่ายๆเราต้องวางไว้ให้เขาไปหาข้อมูลน่ะที่อื่นขายกัน 3-40,000 คือที่ไหนยังไงไม่ต้องสนใจเลยคุณค่าของเหรียญ
ชินราชพิธีอินโดจีน2485ถ้าเทียบนี่ยังไม่ได้เต่าปูหลิวปี36ยังไม่ได้เหรียญที่คุณจะไปนิมนต์พระเกจิเหล่านี้มารวมกันเสกมันเป็นไปไม่ได้แล้วกูทวดด้วยครับโอเหรียญนี้ใครได้ไปนะพี่สาครได้ครับ 21,000 บาทโหพี่เบื่อเมื่อไหร่นะผมไม่หักเลยแม้แต่บาทเดียวจะไม่เอาพระตอนนี้โอนตังค์ให้ 20,000 ด้วยถ้าผมซื้อพระใหม่ๆราคา 4-50,000 ได้แล้วเหรียญชินราชอินโดจีน2485สภาพผิวปีกแมงคับแบบนี้ผมซื้อไม่ได้นี่ผมต้องรวมเกจิหลายเหรียญหลายแสนกี่องค์ครับคุ้มจัดสุดยอดครับวันนี้หน้าพระหลักยอดนิยมล้วนๆเลยโอ้อ้าวพี่ขอบปู่ทวดปู่ทวดสู่โลกจริงครับพระแบบนี้ถูกกว่าพระใหม่ผมกระเช้าแบบนี้เป็นพิธีสำคัญเป็นพิธีที่สำคัญของไทยคือจะหาพิธีปลุกเสกที่คุณมั่นใจในพลังจิตเกจิตเลิกงามเขาทำไปแจกสงครามต้องตายกันจริงๆต้องโดนปืนยิงกันจริงๆปู่ทวดสู่โลกอ้าวนี่เปิดแรกมาเวลาเดินครับพระนิรันตรายอันดับหนึ่งของประเทศไทยปู่ทวดสภาพนี้ดูง่ายธรรมชาติดีครับมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 7,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ 7,000 บาทครับมาที่ 8,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้นี่ต้องบอกว่าเหรียญปู่คือคุณแขวนปู่ทวดอ่ะให้ได้หลังหนังสืออ่ะ05 06สบายใจคือรุ่นแรกๆและยอดนิยมอยู่ที่ 8,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทที่พี่กวีวัฒน์อิ่มวิเศษนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทแล้วนี่คือหลวงปู่ทวดปี06โหพี่กวีวัฒน์ขอบคุณมากๆครับอยู่ที่พี่กวีวัฒน์อิ่มวิเศษนะครับ 20,000 บาทท้วนนิรันดรายอันดับ1 10,000 บาท 15,000 บาทไม่ทันนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทแล้วผมเห็นลงหนังสือพระทุกเล่มยอดนิยมอันดับ1ครับปู่ทวดเป็นพระที่ไม่เคยราคาลงเลยอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายสวัสดีครับไม่ได้เข้ามาดูนานนับเดือนคิดถึงเลยครับติดภารกิจสวัสดีครับพี่เอสายงามปู่ทวดแขวนแล้วแขวนค่าตลอดพี่จะว่าอะไรอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายที่พี่กวีวัฒน์ครับพายอดนิยมตลอดการพี่โกงบ้านโป่งอ่ะมานี่เก็บพระแบบนี้ไม่กี่สิบปีไม่มีวันลดคุณค่าก็ตอนนี้ก็เป็นพระยอดนิยมเหมือนของที่เขาเล่นหากันอยู่แล้วครับอยู่ที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายไม่ต้องรอไม่ต้องไปคาดเดาอนาคตนี่ไม่ต้องรอไม่ต้องคาดเดาอนาคตขอกิ่งบอกห้องปิดท้ายครับพี่คณาทิพย์อยู่ที่ 20,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับไม่มีใครแซงนะอ่ะนี่ไปแล้วอย่างงี้อันเนี้ยเป็น06นี่พี่กวีวัฒน์นะครับผมบอกเลยว่าพี่เป็นคนที่ศรัทธาพี่ให้เราได้เห็นอะไรจริงๆพี่กวีวัฒน์ไม่ต้องโอนมา 20,000 ไม่ต้องโอนมา 22,000 นะครับหลวงปู่ทวด06องค์นี้ผมเอาพี่กวีวัฒน์แค่14,000ฮะโอ้โห14,000เอาแค่14,000พอครับพี่กวีวัฒน์พี่กวีวัฒน์นะครับพี่กวีวัฒน์ได้นะครับองค์นี้14,000โอเควันๆนึงก็อยากจะให้อะไรเพื่อนๆที่แบบว่าเอา2461เป็นไงเหรียญที่เพิ่งได้มาวันนี้เลยต้องคุยกับแอดมินก่อนลงแสนพอดีเลยพอดีแน่เลย
นี่โอ้โหต้องบอกว่าเอานี้เลยพอฝากบ้านปุ้งจัดมาครับเหรียญนี้โอ้โหเหรียญนี้ไม่ได้ใช้เลยนะเหรียญที่เก่าแก่เหรียญเป็นกว่าเหรียญเบญจภาคีซะด้วยซ้ำได้มาไม่ได้โชว์ใครเลยเหรียญนี้เหรียญนี้ราคาเลยนะพี่แฮปปี้โอ้โหสวยจริงๆครับเหรียญหลวงพ่อฟ้าครับพิธีละทองคงนี่106ปีสภาพไม่ได้ถูกแขวนใช้เลยแบบนี้กองมันโป่งบอกสวยดูง่ายคมสวยมากมากผิวเดิมดูผิวไฟแบบนี้คือเนี่ยคือได้มาผมยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยเหรียญปี2461ด้วยทำที่ไหนครับพี่ปีเตอร์สวยมากพี่วิโรจน์พันไม้เหรียญเก่าที่สุดในอำเภอบ้านโป่งโอ้โหโอ้นี่เป็นแสนครับถ้าสวยขนาดนี้เหรียญมาฟักจะไม่ค่อยเหลือสวยจะถูกแขวนใช้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเหรียญสร้างตั้งแต่ปี2000นะ461 อายุเหรียญ106ปีประเทศนี้จะหาเหรียญที่ถึง100ปีแล้วยากนะปิด 55,000 ได้ไหมครับเพราะกันนี้ยังไม่ถึง100ปีต้องรออีก2ปีปู่เอี่ยมวัดหนังถึง100ปีแล้วเพราะฟักนี่106ปีแล้วอ่ะกับเหรียญนี้เนี่ยครับพอฟักวัดบ้านโป่งหูเชื่อมหลักแสนขึ้นครับพี่ไก่ธนันดลเหรียญเก่าที่เกิน100ปีสมบูรณ์และสวยและหายากมากๆอันนี้ไม่ได้แขวนใช้เลยโอ้ยโคตรเดิมดิเหรียญนี้สุดในสายครับใครๆก็รู้จักนี่เอาแล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญเบญจภาคีของราชบุรีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญแรกของอำเภอบ้านโป่งครับ2นาทีปิดท้ายเป็นไง2นาทีปิดท้ายครับแท้สวยเดิมธรรมชาติสุดๆมาแล้วครับเปิดแรก 50,000 บาทเวลาเดินแล้วต้องมีเกือบ 200,000 แน่ๆเหรียญนี้จ้องกันแล้วไม่มีใครยอมใครแน่นอนมาที่ 60,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 60,000 บาทครับพี่กวีวัฒน์สุดท้ายครับคนที่มีใจศรัทธาเราต้องทำให้นะคนอยู่ได้รับรู้รับเห็นครับมันต้องได้เห็นโมเมนต์ของเหมือนกับละครคุณธรรมอ่ะคนจึงจะมองว่าสังคมเนี้ยเป็นสังคมพระเครื่องเป็นสังคมที่ดีงามและงดงามแล้วพี่เป็นคนที่มีศรัทธาผมอยากให้คนที่มีศรัทธาในพระเครื่องมีความสุขกับการอยู่กับวงการพระครับเท่าไหร่นะมาที่ 70,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอันนี้คือไม่ได้ใช้เลยแล้วผิวแบบเนี้ยโอ้โหมาที่ 72,000 บาทมาที่ 75,000 บาทครับเหรียญเบอร์1อำเภอบ้านโป่งอยู่ที่ 75,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับส่วนใหญ่เคยเจอแต่สุดสึกไม่สวยเจอไม่ถึง10เหรียญผิวแบบนี้คือผิวเดิมแบบไม่ได้ใช้เลยมาที่ 75,600 บาทครับราคาสุดท้ายพอฟักพอม่วงแทบจะเหมือนกันครับโอ้นี่พี่ไก่ดู 75,600 แล้วดูการแกะความคมของตัวแกะบล็อกสดดูเส้นโบโอ้สภาพแบบนี้ไม่เจอง่ายๆแล้วพี่200,000ก็ไม่แพงอยู่ที่ 75,600 มาที่ 76,000 บาทมาที่ 77,000 บาทครับราคาสุดท้ายนี่แหละครับต้องบอกว่าศักดิ์ศรีเหรียญเก่าของประเทศไทย2461ในประเทศนี้อยู่ที่ 77,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับสร้างไม่กี่หลวงพ่อฮะมาที่ 77,000 บาทแล้วมาที่ 77,500 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 78,200ขอบคุณครับพี่กากลางดงต้องมีทะลุแสนแน่เหรียญนี้ก็ที่ 78,200 บาทครับราคาสุดท้ายเขาเรียกว่าพระสวยไม่มีราคากลางโอ้โหนะพระสวยไม่มีราคากลางเห็นไหมเหรียญปูสุกถ้าสภาพนี้กี่ล้านล่ะถ้าสึกๆก็แค่หลักแสนนะเขาเรียกว่าพระสวยไม่มีราคากลาง
มาที่ 78,200 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 78,900 มาที่ 80,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับนะครับอยู่ที่ 80,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับเป็นเหรียญที่ผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือโอ้โหใครได้ไปปิดไปแล้วปิดไปที่พี่มีนนะครับพี่มีน 80,000 บาททวนงดงามมากๆครับเหรียญนี้พาราบุรีเนวดายอันนี้คือต้องบอกครับว่าเป็นเหรียญเก่าอันดับต้นๆของประเทศเหรียญนี้จังบอกสวยจริงอ่ะเหรียญนี้จังนี่ฮะเหรียญสวยนะอยู่ที่พี่สุรชัยด้วยพี่มีนได้เหรียญหายาของห่วงอาจารย์อีกแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์กับเหรียญ นี้แล้วผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยเนี่ยโอ้โหโชคดีมากครับใครได้ไปวันนี้เต็มอิ่มอาจารย์สอนทิพย์การดูเหรียญได้ดีมากๆครับยอมเลยครับเหรียญ นี้สวยจริงพี่มีนโชคดีครับขอบคุณอาจารย์ที่อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับการปั๊มเหรียญให้ฟังครับวันนี้ขอบคุณครับมีความสุขนะโอ้โหสุดยอดพี่ฝันพี่ดุสิตบอกว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมแล้วก็จากกันกับเหรียญพ่อฟักสวยๆด้วยวันนี้ต้องกล่าวว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ